บริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกโดยทีมงาน NF Family ดูเพลินจูดใจราคาโคตรถูกสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่มีโฆษณาคั่นใช้เมลตัวเองได้เลยต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนพิเศษแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงกันแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงจ่ายเพียงเดือนละ59บาทถ้าหากสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการของทาง NF Family กันเยอะๆนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่วิทโก้หนุ่มน้อยพระเอกของเราในวัยเด็กตัวเขากับครอบครัวเคยประสบอุบัติเหตุรถพัดตกจากสะพานซึ่งนั่นทำให้พ่อของเขาเสียชีวิตจากนั้นหลายปีต่อมาเมื่อวิทโก้โตเป็นวัยรุ่นเรื่องราวนั้นก็ยังคงเป็นฝันร้ายตามติดตัวเขามาตลอดและทำให้วิทโก้กลายเป็นคนกลัวความสูงอย่างมากในเช้าวันหนึ่งวิทโก้บอกกับแม่ว่าตัวเขาไม่อยากไปโรงเรียนเนื่องจากจะต้องไปทัศนศึกษาที่ภูเขาซึ่งเขากลัวการไปที่นั่นแต่แม่ก็ได้โน้มน้าวจนเขาเปลี่ยนใจโดยบอกว่าพ่อจะคอยปกป้องเขาอยู่เสมอจากนั้นหนังได้ตัดไปที่ 1,000 ปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันหมอผีคนหนึ่งกำลังใช้คาถาเพื่อจะทำให้พวกเขาค้นพบหินแห่งพลังก่อนที่ลูกไฟตรงหน้าจะปรากฏรูปลักษณ์คล้ายหัวมังกรซึ่งนั่นก็ตรงกับลายเสื้อบนแจ็คเก็ตที่วิทโก้สวมใส่อย่างพอดิบพอดีตัดกลับไปที่วิทโก้เขาตัดสินใจไปทัศนศึกษาโดยเราจะได้รู้จักกับวอร์ปชิกเพื่อนสนิทคนเดียวของเขาทั้งสองได้นำเครื่องบินจำลองที่สร้างขึ้นมาเล่นกันอย่างสนุกรวมไปถึงผู้ที่เตรียมเอาไว้จุดตอนค่ำและยังได้พกทรโคงส่วนตัวมาด้วยหลังจากเดินกันไปได้สักพักทุกคนในกลุ่มก็ต้องเดินข้ามสะพานเพื่อไปยังยอดเขาแต่ว่าตัววิทโก้ก็ดันค้างอยู่กลางสะพานด้วยความกลัวทำให้วอร์ปชิปต้องช่วยพยุงเขากลับมาซึ่งนั่นก็ทำให้คนในกลุ่มที่เห็นเริ่มหัวเราะเยาะและยังล้อว่าเขาเนี่ยฉี่รถกางเกงทั้งที่มันเป็นน้ำจากขวดที่เขาพกมาวิทโก้รู้สึกอายเป็นอย่างมากเขาจึงวิ่งหนีเข้าป่าและซ่อนตัวอยู่หลังหินแต่วอร์ปชิปก็ตามมาหาจนเจอและปลอบใจว่าคนพวกนั้นไม่สมควรเรียกว่าเพื่อนทว่าจังหวะนั้นจู่ๆก็ได้เกิดปรากฏการณ์แปลกๆท้องฟ้ามืดดับแผ่นดินเกิดสั่นไหวทำให้วอร์ปชิปเกือบจะตกหน้าผาและวิทโก้ก็เกิดอาการกลัวจนตัวแข็งเขารวบรวมความกล้าเพื่อจะเข้าไปช่วยเพื่อนทว่าก็เกิดหลุมดำประหลาดขึ้นข้างหลังก่อนที่ตัวเขาจะถูกดูดเข้าไปข้างในจากนั้นเมื่อวิทโก้ตื่นขึ้นเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่หน้าผาจุดเดิมแต่สิ่งรอบตัวกลับแตกต่างซึ่งจริงๆแล้วตัวเขาถูกย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนขณะเดียวกันใกล้ๆก็ได้มีชายสวมชุดเกาะชื่อโอเลสโก้กำลังเก็บดอกไม้เพื่อไปให้สาวที่แอบชอบแต่จู่ๆเขาก็ถูกโจมตีด้วยกลุ่มทหารชุดดำนับ10โอเลสโก้ต่อสู้กับด้วยวิชาดาบของตัวเองทว่าก็ได้ถูกหัวหน้าของพวกมันที่ชื่อแอนดาโคเข้าเล่นงานจนถูกจับกลุ่มขณะนั้นวิทโก้ที่อยู่ใกล้ๆก็เกิดสะดุดล้มทำให้ทรโคงที่พกมาดังขึ้นโดยไม่ตั้งใจถึงนั้นก็ทำให้พวกทหารเสียสมาธิโอเลสโก้จึงใช้จังหวะนั้นรีบขึ้นมาและได้พาตัววิทโก้หลบหนีไปด้วยกันจากนั้นเมื่อทั้งสองมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งโอเลสโก้ได้ทำบางอย่างเพื่อเรียกเหล่าวิญญาณในน้ำให้มาช่วยสร้างสะพานที่จะพาพวกเขาข้ามน้ำไปก่อนที่ทางนั้นจะหายไปทำให้พวกทหารไม่สามารถตามทั้งสองได้เมื่อหลบหนีได้สำเร็จโอเลสโก้ได้พาวิทโก้กลับไปที่หมู่บ้านของเขาซึ่งที่นั่นมีทหารและการคุ้มกันที่แน่นหนาและการออกไปข้างนอกก็เป็นเรื่องที่ผิดทำให้โอเลสโก้ถูกต่อว่าโดยท่านผู้นำแถมเหล่าชาวบ้านที่เห็นการแต่งตัวของวิทโก้ก็พากันคิดว่าเด็กคนนี้อาจเป็นสายลับท่านผู้นำจึงสั่งขังตัววิทโก้เอาไว้จนกว่าพวกเขาจะตัดสินใจได้ว่าจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ขณะเดียวกันแอนดาโก้หัวหน้าทหารชุดดำก็ได้ไปพบกับหมอผีเพื่อบอกเรื่องที่ภารกิจล้มเหลวแต่หมอผีกลับมีท่าทางดีใจเมื่อได้ยินเรื่องเด็กหนุ่มที่สวมชุดแปลกๆเพราะว่าภาพมังกรที่หมอผีเคยได้รับตรงกับลายเสื้อแจ็คเก็ตที่เด็กคนนั้นใส่และหมอผีเชื่อว่าเด็กคนนี้จะพาพวกเขาไปยังหินแห่งพลังที่ตามหาเวลาต่อมาเด็กสาวที่ชื่อโอเลนกาได้นำนมและอาหารมาให้วิทโก้ที่ยังโดนกักขังเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเขายังมีชีวิตจากนั้นโอเลสโก้ได้นำตัววิทโก้ไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งเพื่อทำพิธีบางอย่างโดยวิทโก้ถูกมัดมือมัดเท้าก่อนจะโยนลงน้ำแต่ก่อนวิทโก้จะเป็นอะไรไปวิญญาณในแม่น้ำก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเขานั้นบริสุทธิ์แต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านบางส่วนก็ยังมองว่าเขาเนี่ยประหลาดอยู่ดีแต่ตัววิทโก้ก็ถูกยอมรับจากเหล่าทหารและผู้นำก่อนจะได้รู้ว่าคนพวกนี้คือนักรบโบกาเทียในตำนานวิทโก้พยายามบอกว่าตัวเขามาจากอนาคตอีก 1,000 ปีแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อวิทโก้จึงใช้โทรโข่งที่พกมาเพื่อพิสูจน์ก่อนจะถามกับออฟซีผู้นำเมืองถึงวิธีที่จะพาเขากลับบ้านซึ่งผู้นำออฟซีก็สัญญาว่าจะช่วยเรื่องนี้
จากนั้นวิทโก้ต้องไปอยู่กับหญิงสาวที่ชื่อโลซันกาซึ่งจริงๆแล้วโลซันกาเป็นคนที่โอเลตโก้แอบชอบนั่นเองและการที่พาวิทโก้มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่โอเลตโก้จะได้เอาดอกไม้มาให้สาวบ่อยเย็นในวันนั้นผู้นำออฟซี่ได้เรียกวิทโก้ไปพบเพื่อบอกถึงทางที่จะพาเขากลับบ้านมันมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือการรอประตูมิติเปิดอีกครั้งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อีกหนึ่งวิธีคือการตามหาผู้วิเศษที่สามารถบอกวิธีเปิดประตูมิติได้ซึ่งโอเลตโก้ก็รู้ว่าจะหาผู้วิเศษคนนี้ได้ที่ไหนแต่ปัญหาก็คือผู้วิเศษมักจะมีข้อแลกเปลี่ยนและไม่มั่นใจว่าวิทโก้จะผ่านการทดสอบนี้วิทโก้จึงเสนอถ้าโอเลตโก้ฝึกวิชาการต่อสู้ให้กับเขาตัวเขาก็อาจจะผ่านไปได้และเขาจะมอบทรโขงให้โอเลตโก้เป็นการตอบแทนซึ่งโอเลตโก้เนี่ยก็ตอบตกลงจากนั้นโอเลตโก้ได้ถ่ายทอดการใช้ดาบและธนูรวมถึงทักษะต่างๆในการต่อสู้ให้วิทโก้ไว้ป้องกันตัวขณะนั้นวิทโก้ก็ได้เห็นหอคอยสังเกตการสูงลิบลิ่วของเมืองที่สามารถมองสอดส่องได้ทั่วอาณาจักรการฝึกฝนผ่านไปได้ด้วยดีโอเลตโก้เนี่ยก็ได้ลองใช้สิ่งของต่างๆที่วิทโก้นำมาจากอนาคตทำให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากและเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นวิทโก้ก็ได้มอบทรโขงให้โอเลตโก้ตามสัญญาก่อนที่โอเลตโก้จะมอบแผนที่การไปหาผู้วิเศษให้แก่เขาทว่าโอเลตโก้ก็ไม่สามารถไปกับเขาได้เพราะไม่อยากแหกกฎบ้านเมืองซ้ำสองวันรุ่งขึ้นทางด้านหมอผีได้สั่งอีกาคู่ใจไปบินสอดแนมวิทโก้ที่ตอนนี้กำลังเดินออกจากหมู่บ้านไปยังป่าซึ่งวิทโก้เองก็ไม่มั่นใจกับการอ่านแผนที่ของตัวเองนักแต่โชคดีที่เขาได้เจอกับสาวน้อยโอเลนกาซึ่งเธอกำลังเก็บเห็ดอยู่พอดีเขาจึงขอร้องให้เธอช่วยนำทางแก่เขาโอเลนกาก็ตกลงขณะที่ทั้งสองเดินตามทางอีกาของหมอผีเนี่ยก็บินตามทั้งคู่อยู่จากนั้นเด็กทั้งสองได้เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับหุบเขาก่อนที่ตัววิทโก้จะโดนเวทมนต์บางอย่างเกิดเป็นภาพลวงตาที่ตัวเขาอยู่ในดินแดนพิศวงและเสียงผู้วิเศษจะแว่วเอ่ยกับเขาผู้วิเศษต้องการรู้สิ่งที่วิทโก้กลัวที่สุดในชีวิตซึ่งหากเขาโกหกจะต้องโดนลงโทษวิทโก้ก็เล่าเรื่องอุบัติเหตุในวัยเด็กที่เขาสูญเสียพ่อจนทำให้เขากลายเป็นคนกลัวความสูงซึ่งคำตอบนั้นก็ทำให้ผู้วิเศษพอใจที่เด็กคนนี้กล้าจะยอมรับความกลัวของตัวเองผู้วิเศษรู้ถึงสิ่งที่วิทโก้ต้องการดีและทางที่จะช่วยเขาได้คือหินแห่งพลังก่อนจะบอกใบ้ถึงทางที่จะพาไปสู่หินนั้นว่ามันอยู่ที่ซึ่งสัตว์ไม่มีปีกสร้างรังและจะได้เห็นเมื่อเขาค่อมลมมีเพียงคนที่สัมผัสหัวใจของอีกคนได้ด้วยตัวเองเท่านั้นที่สามารถใช้พลังนี้ได้เมื่อสิ้นเสียงผู้วิเศษตัววิทโก้ก็กลับไปที่เดิมซึ่งตัวโอเลนกาก็ไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยหายไปแต่เมื่อวิทโก้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังโอเลนกาเนี่ยก็เชื่อเขาและเดาว่าคำใบ้อาจจะพูดถึงหมู่บ้านนกกระทาพอรู้อย่างนี้ทั้งสองก็รีบมุ่งหน้าไปที่นั่นพอถึงวิทโก้ก็ไขควนคำใบ้ที่ผู้วิเศษบอกและได้ทำว่าวที่มีหินถ่วงอยู่ตรงกลางว่าวได้ลอยขึ้นจนไปตกที่แม่น้ำวิทโก้ดำน้ำไปจนกระทั่งพบหินแห่งพลังในที่สุดทว่าอีกาที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบนำเรื่องกลับไปบอกหมอผีหมอผีจึงสั่งให้ทหารไปแย่งชิงหินแห่งพลังซึ่งทหารก็ไม่เพียงลักพาตัววิทโก้กับโอเลนกาแต่ยังสังหารชาวบ้านบริสุทธิ์และทำลายหมู่บ้านทิ้งทว่าโชคก็ยังดีที่ทหารจากหอสังเกตการที่หมู่บ้านสังเกตเห็นความผิดปกติผู้นำออฟซีจึงสั่งโอเลตโก้และเหล่านักรบที่นั่นไปทันทีซึ่งทัพของทั้งสองก็มาจ่าเอกกันกลางป่าและฝ่ายทหารชุดดำก็ถูกจัดการอย่างง่ายดายทว่าก็มีนักธนูอีกคนที่ซ่อนอยู่แต่วิทโก้ก็ได้โชว์สกิลยิงธนูช่วยนักรบเอาไว้ได้จากนั้นเมื่อทุกคนกลับไปที่หมู่บ้านตัววิทโก้และโอเลนกาก็ถูกผู้นำต่อว่าที่ออกไปนอกหมู่บ้านซึ่งสุดท้ายอัศวินคนหนึ่งจะได้ขออาสาเพื่อพาวิทโก้ไปหาสถานที่ที่สามารถเปิดผนึกหินแห่งพลังขณะเดียวกันแอนดาโก้หัวหน้าทหารชุดดำก็โกรธที่หมอผีนำทหารของเขาไปเสียชีวิตจำนวนมากและขู่จะจัดการหมอผีทิ้งหากไม่ได้หินแห่งพลังกลับมาวันรุ่งขึ้นวิทโก้ถูกพาตัวไปยังหน้าผาจุดที่ส่งเขามาแต่เมื่อใส่หินแห่งพลังไปยังที่ปลดผนึกกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยซึ่งวิทโก้เชื่อว่าอาจเกี่ยวกับคำใบ้ของผู้วิเศษที่บอกว่ามีเพียงคนที่สัมผัสหัวใจของอีกคนได้ด้วยตัวเองเท่านั้นที่สามารถใช้พลังนี้แต่ผู้นำออฟซี่ก็คิดว่าอาจต้องรอก่อนจากนั้นเมื่อทุกคนกลับไปที่หมู่บ้านวิทโก้ก็ได้ไปที่บ้านของผู้นำออฟซี่และได้รู้ว่าเขากำลังพยายามสร้างเครื่องบินอยู่ซึ่งวิทโก้ก็ได้เห็นว่าผู้นำออฟซี่ขาดความรู้เขาจึงสอนเรื่องอากาศพลศาสตร์ให้กับออฟซี่โดยใช้เครื่องบินกระดาษเป็นตัวอย่างและหลังจากนั้นทั้งสองจึงมาช่วยกันสร้างเครื่องบินโดยเริ่มจากปลีกเครื่องที่สามารถใช้ได้จริงระหว่างนั้นวิทโก้ก็ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งกับสาวน้อยโอเลนกาซึ่งเธอก็ได้เล่าเรื่องตำนานท้องถิ่นให้กับเขาและวิทโก้ก็ได้มอบกระดาษใบเล็กให้กับเธอเพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับทุกๆอย่าง
ขณะเดียวกันหมอผีกำลังทำพิธีสำหรับแผนการต่อไปและที่หมู่บ้านอัศวินได้นำทหารที่ถูกจัดการมาสอบปากคำซึ่งได้รู้ว่าแอนดาโกรู้เรื่องหินแห่งพลังนั่นหมายถึงพวกเขาต้องซ่อนหินให้อยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งผู้นำออฟซี่ก็แนะนำให้ซ่อนบนหอคอยสังเกตการและขอให้ตัววิทโก้ไปกับเขาด้วยทว่าวิทโก้ก็เกิดอาการกลัวผู้นำจึงบอกให้เขากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวจนสุดท้ายวิทโก้ก็ยอมขึ้นไปผู้นำออฟซีได้ซ่อนหินไว้ในหินอีกทีทว่าขณะเดียวกันหมอผีก็ได้เห็นทุกอย่างผ่านวิชาตาทิพย์และพูดขึ้นว่าเวลานั้นจะมาถึงในไม่ช้าจากนั้นที่หมู่บ้านก็เกิดฝนลูกเห็บตกอย่างหนักตัววิทโก้ได้เหลือไปเห็นนักโทษที่ชื่อทูการินที่อยู่ในกรงขังท่ามกลางฝนตกวิทโก้เนี่ยจึงเข้าไปช่วยหาของมาคุมซึ่งโอเรนก้าที่เห็นก็ประทับใจมากๆจึงได้จูบแก้มเขาเพื่อเป็นรางวัลคนดีในคืนนั้นได้เกิดฟ้าผ่ามาที่ยอดหอคอยทำให้มีหินบางส่วนตกลงมาทูการินนักโทษที่ถูกขังอยู่จึงใช้หินพวกนั้นพังแม่กุญแจออกมาและหลบหนีไปท่ามกลางสายฝนเขาได้เดินทางไปยังค่ายของทหารชุดดำซึ่งได้รู้ความจริงว่าเขาคือน้องชายของแอนดาโก้พร้อมเอาไก่ติดตัวมาให้พี่ก่อนที่จู่ๆหมอผีจะสังเกตเห็นว่าทูการินนำหินแห่งพลังมาด้วยซึ่งก็น่าจะตกตอนโดนฟ้าผ่านั่นแหละและไม่รอช้าหมอผีก็รีบนำหินไปทำพิธีทันทีแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหมอผีจึงบอกกับแอนดาโก้ว่าเราอาจต้องใช้เด็กคนที่นำหินขึ้นจากน้ำมาช่วยวันต่อมาผู้นำออฟซี่พบว่าหินแห่งพลังหายไปและการบุกไปที่ค่ายของทหารชุดดำคงไม่ใช่เรื่องดีเพราะเกรงว่าจะถูกจัดการซะเองดังนั้นวิทโก้กับออฟซี่จึงรีบช่วยกันสร้างเครื่องบินให้เสร็จเพราะคิดว่าอาจจะเป็นความหวังเดียวที่จะนำหินกลับมาได้จากนั้นขณะที่ผู้นำออฟซี่กับโอเลนกาออกไปเก็บผลไม้และโคนเพื่อนำไปทาสีเครื่องบินทั้งสองก็โดนโจมตีด้วยทหารชุดดำออฟซี่พยายามต่อสู้ขัดขืนสุดชีวิตทำให้เขาโดนแทงบาดแผลชะกันและโอเลนกาก็ถูกจับตัวไปผู้นำออฟซี่กลับมาที่หมู่บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดก่อนที่สุดท้ายจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและสิ้นลมจากไปต่อหน้าทุกคนตัดไปที่โอเลนกาเธอได้พบกับแอนดาโก้และหมอผีก่อนที่อีกาจะขโมยกระดาษที่วิทโก้มอบให้แก่เธอไปจากนั้นวิทโก้ได้ตัดสินใจเดินทางมาที่ค่ายทหารชุดดำเพียงลำพังซึ่งเมื่อได้พบกับหมอผีก็ขู่เขาให้บอกวิธีเปิดผนึกหินแห่งพลังถ้ายังอยากให้โอเลนกามีชีวิตซึ่งวิทโก้ก็แซงทำเป็นรู้วิธีและนำภูขอความช่วยเหลือที่ติดตัวมามอบให้หมอผีบอกว่าต้องทำพิธีกับของสิ่งนี้เพื่อเปิดผนึกวิทโก้ได้จุดพุจนควันขโมงปกคลุมคนที่นั่นต่างตกตะลึงราวกับมันเป็นเวทมนต์ก่อนวิทโก้จะโยนพุใส่เหล่าทหารและใช้จังหวะนั้นพาโอเลนกาขึ้นม้าหลบหนีแต่น่าเสียดายที่พวกเขาก็ถูกแอนดาโก้จับอีกครั้งหมอผีได้ให้โอกาสวิทโก้ครั้งสุดท้ายเพื่อเปิดผนึกหินไม่เช่นนั้นเขากับโอเลนกาจะถูกจัดการตัววิทโก้พยายามคิดหาวิธีและไต่ตองคำใบ้ที่ผู้พิเศษพูดอีกครั้งว่าคนที่สัมผัสหัวใจของอีกคนได้ด้วยตัวเองเท่านั้นอ่านหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนเขาจึงนำหินให้โอเลนกาจับไว้พร้อมๆกันในที่สุดผนึกหินก็ถูกเปิดหมอผีรีบนำเวทมนต์นั้นไปเสริมพลังให้ทหารในกองทัพทันทีและแอนดาโก้ก็สั่งให้ทูการินจัดการเด็กทั้งสองทิ้งแต่ทูการินก็ไม่กล้าเพราะจำได้ว่าวิทโก้เคยเมตตาเขาแถมวางแผนพาทั้งสองเนี่ยหลบหนีวิทโก้จึงมอบลูกอมเป็นการขอบคุณซึ่งสุดท้ายทูการินก็ถูกแอนดาโก้จัดการทิ้งวันต่อมาวิทโก้กับโอเลนกาได้กลับไปที่หมู่บ้านและเตือนทุกคนให้เตรียมรับมือจากพวกทหารชุดดำทว่าไม่นานม่านหมอกก็เปิดเผยเหล่าทหารมากมายกำลังเรียงรายมุ่งตรงมาที่นี่นำซ้ำยังมีโกเลมยักษ์ที่หมอผีใช้พลังที่ได้จากหินสร้างขึ้นพวกเขาได้ใช้เครื่องยิงหินไฟเพื่อต่อก่อนแต่ก็ถูกโกเลมโยนหินสวนกลับมาจนประตูเมืองพังโอเลนโกที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงขี่ม้าพาโกเลมไปที่แม่น้ำและหลอกล่อทำให้โกเลมตกน้ำเพื่อให้เหล่าวิญญาณช่วยจับโกเลมไว้ซึ่งโอเลนโกก็ตกน้ำตามไปเช่นกันโรเซนกาจึงรีบตามไปที่นั่นด้วยความเป็นห่วงและเมื่อเห็นว่าโอเลนโกปลอดภัยเธอจึงจูจูบเขาเพื่อเป็นรางวัลก่อนที่ไม่นานสัญญาณถึงเวลาที่ประตูมิติเปิดก็เผยขึ้นวิทโกจึงรีบบอกลาโอเลนกาเพื่อไปที่หน้าผาทว่าสงครามก็ยังไม่จบแอนดาโกสั่งให้กองทัพ บุกเต็มกำลังแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่กลัวแม้แต่ผู้หญิงก็ลุกขึ้นสู้พวกเขาจัดการเหล่าทหารชุดดำจนล่าถอยขณะนั้นหมอผีได้ใช้เวทมนต์ปลุกโกเลมขึ้นจากน้ำอีกรอบเพื่อจะไปถล่มหมู่บ้านให้ยับวิทโก้เห็นอย่างนี้ก็รีบตีม้ากลับไปช่วยเขาสละความกลัวขึ้นไปที่หอคอยเพื่อไปเอาเครื่องบินที่ร่วมประดิษฐ์กับผู้นำออฟซี่และนำมันขึ้นล่อนไปจัดการหมอผีจนตกจากหน้าผาและชิงหินแห่งพลังกลับมาได้แต่แอนดาโก้ก็ได้ตามมาอีกวิทโก้จึงตัดสินใจโยนหินแห่งพลังทิ้งน้ำทำให้พลังของโกเลมสูญสลายทันที
แต่ตัวเขาก็เกือบถูกแอนดาโกเล่นงานดีที่โอเลตโกเข้ามาช่วยไว้ทันซึ่งก่อนที่เวลาของประตูมิติจะหมดไปโอเลตโกรีบพาวิทโกควบม้าไปที่หน้าผาซึ่งโอเลนก้าก็ตามมาที่นี่เพื่อจะบอกลาและได้จูบวิทโกเพื่อเป็นการอวยพรโดยสัญญาว่าเธอจะรอเขาเสมอและเมื่อวิทโกเข้าประตูไปตัวเขาก็ถูกส่งกลับมายังอนาคตเวลาที่เขามาซึ่งวอร์ปชีพเพื่อนของเขาก็ยังคงเกาะหน้าผาอยู่ที่เดิมวิทโกได้เข้าไปช่วยเพื่อนโดยไม่กลัวความสูงอีกต่อไปและได้รับเสียงปรบมือจากเพื่อนร่วมชั้นที่เห็นอีกด้วย1ปีผ่านไปแม่ของวิทโกได้นำหนังสือเล่มเก่าเล่มหนึ่งมาให้มันเป็นหนังสือที่วิทโกตามหาตั้งแต่กลับมาจากอดีตซึ่งมันจะพาเขาไปยังหินก้อนหนึ่งที่เมื่อสัมผัสแล้ววิทโกสามารถรู้สึกได้ถึงโอเรนก้าซึ่งโอเรนก้าเองก็รู้สึกถึงวิทโกเช่นกันแม้ทั้งสองจะอยู่ห่างไกลนับพันปีและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.2 คะแนน Rotten Tomatoes 40% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ